าที่ไหนมามีเหมือนที่ชุมพรแม่บนตรา12นักสัตว์ภูมิประวัติศาสตร์ถึงพันกว่าปีเจออุทกกับภัยว่าตับภัยทั้งหลายที่แตกใจพวกนี้ไม่ยอมแพ้ในที่2รายการแถลงข่าวการจัดงานล็อกทะเลชุมพรครั้งที่31ประจำปี2567นะครับกับผมภูมิพัฒนามัจจิสถิตนะครับรับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการแถลงข่าวในการจัดการครั้งนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอทักทายท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดภาพและเสียงทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับเพจ ANN เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรนะครับเพจชุมพรฟ้าใหม่แล้วก็ติดตามรับชมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานล็อกทะเลชุมพรครั้งที่31ประจำปี2567นะครับก็ต้องขออนุญาตแนะนำผู้เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับครับท่านวิสาภูศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับท่านที่2นะครับท่านวิทยาเขียวรอดจังหวัดชุมพรครับท่านที่3นะครับคุณกฤษศรนายแก้วสายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรครับท่านที่3นะครับคุณประดับภูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรครับท่านที่4นะครับท่านต่อไปนะครับคุณเจริญโชคพงศ์ชุติมานายอำเภอประทิวครับลำดับต่อไปครับพลตำรวจตรีพานุเดชนะพัทลุงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรครับคุณดำรงพันเล็กครับผู้แทนสมาคมชาวประมงจังหวัดชุมพรนะครับคุณสมศรีอีกประธานชมรมร้านอาหารชุมพรนะครับและพันตำรวจเอกอนุรักษ์ประดับมุกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประทิวครับครับในเบื้องต้นนะครับการเตรียมความพร้อมในการจัดงานครับเกียรติครับเกียรติท่านเกียรติร่วมกันอยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับเราได้ร่วมกันจัดงานสำคัญของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งมีความเป็นมายาวนานมาตั้งแต่ปี2534ปีนี้นะครับเป็นปีที่ผมเรียนนะครับว่าก็ต้องตกน้องคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นต้องเที่ยวต่างประเทศการจัดงานกิจกรรมการจัดงานที่มีมากไปกว่าเดิมมากมายนะครับปีนั้นผ่านประมงจังหวัดสาขาที่เปิดงานนะปีที่แล้วต้องจำลองโฟมที่กีฬาสามสังกัดตัวที่เข้ามาร่วมพิธีเปิดและมีการเอาทางการเตรียมฟีดมาทางสมาคมขอนจนนะครับแล้วก็ขอทุกใครต่างที่ดูแลในความสะดวกอาหารการกินเรื่องดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปลาแก้วแล้วก็มีอพยังมีกิจกรรมอะไรบ้าง